Zombie World Order คือ Trading Card Game สำหรับผู้เล่น2คนผู้เล่นเปรียบเสมือนผู้ใช้มนตราในการอัญเชิญเหล่าซอมบี้จุดเด่นของซอมบี้ในเกมนี้ก็คือความอึดตายยากก็ซอมบี้ดีนะสร้างกองทัพซอมบี้ในสไตล์ของคุณเองและเอาชนะคู่ต่อสู้ของคุณให้ได้โดยนำการ์ดซอมบี้มาจัดรวมกันเป็นเด็กที่มีจำนวนการ์ดรวมกันในเด็ก50ใบพอดีห้ามขาดห้ามเกินและใส่การ์ดที่มีหมายเลขการ์ดซ้ำกันได้ไม่เกิน4ใบผู้เล่นแต่ละคนจะมีพลังชีวิตเริ่มต้นที่10ไลฟ์และไม่สามารถเพิ่มพลังชีวิตให้สูงกว่า10ได้ผู้เล่นคนใดพลังชีวิตลดลงเหลือ0ก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การ์ดซอมบี้ World Order แบ่งการ์ดออกเป็น2ประเภทได้แก่ซอมบี้การ์ดและอีเวนต์การ์ดองค์ประกอบต่างๆภายในตัวการ์ดซอมบี้คือการ์ดที่เราใช้ในการต่อสู้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม 1. ประเภทของการ์ดและสีของการ์ด 2. ชื่อการ์ด 3. ค่าคอสในการอัญเชิญ 4. ค่าคอสในการคืนชีพ 5. พาวเวอร์ของการ์ด 6. คริติคอลคือปริมาณดาเมจที่การ์ดนี้ทำแก่คู่ต่อสู้ 7. เท็กซ์การ์ดหรือก็คือความสามารถต่างๆของการ์ดองค์ประกอบต่างๆภายในตัวการ์ดอีเวนต์ใช้เสริมพลังซอมบี้ของเราหรือขัดขวางผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามบางใบสามารถใช้ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วย 1. ประเภทของการ์ดและสีของการ์ด 2. ชื่อการ์ด 3. เท็กซ์การ์ดหรือก็คือความสามารถต่างๆของการ์ดสนามในการเล่น 1. เด็กแอเรียตำแหน่งที่คุณวางเด็กของคุณให้วางคว่ำหน้าไว้ที่นี่ 2. เดดแอเรียการ์ดอีเวนต์ที่ใช้งานแล้วหรือซอมบี้ที่บาดเจ็บจากสเปรดเตอร์แอเรียจะถูกวางไว้ที่นี่ 3. In Play คำเรียกรวมๆของ Undead Area และ Spreader Area 4. Undead Area โดยปกติแล้วซอมบี้จะถูกอัญเชิญลงที่แอเรียนี้ 5. Spreader Area ซอมบี้ที่บาดเจ็บจาก Undead Area จะถูกวางที่นี่ 6. Magic Areaการ์ดที่วางที่แอเรียนี้จะใช้สำหรับจ่ายคอสอัญเชิญซอมบี้และใช้งานการ์ดอีเวนต์จุดมุ่งหมายของเกมผู้เล่นใดมีพลังชีวิตเป็น0ก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้โดยเริ่มต้นที่10ไลฟ์การเตรียมการก่อนเริ่มเกม 1. แลกกันสับเด็กจากนั้นวางไว้ที่เด็กแอเรียสองตัดสินหาผู้เริ่มก่อนโดยวิธีที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายสามจั่วการ์ดเจ็ดใบเพื่อเป็นมือเริ่มต้นสี่ถ้าคุณไม่พอใจมือเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนมือได้โดยการเก็บการ์ดทั้งหมดในมือกลับเข้ากองสับเด็กและจั่วใหม่เจ็ดใบโดยให้ผู้ที่ได้เริ่มก่อนตัดสินใจก่อนว่าจะเปลี่ยนมือหรือไม่ห้าเมื่อเตรียมการพร้อมแล้วก็เริ่มเกมกันได้เลยเฟสการ์ดเกมนี้ประกอบด้วย6เฟสด้วยกันได้แก่ 1. Standby Phase เปลี่ยนซอมบี้และเมจิกของคุณทั้งหมดเป็นแนวตั้ง 2. Draw Phase จั่วการ์ด1ใบจากเด็กของคุณแต่ในเทิร์นแรกสุดของผู้เล่นที่ได้เริ่มก่อนจะไม่ได้จั่ว 3. Magic Phase สามารถเลือกทำสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ทำเลยก็ได้อย่างแรกนำการ์ดในมือ1ใบมาวางในเมจิกแอเรียในสภาพแนวตั้งหงายหน้าแต่ในเทิร์นแรกสุดของผู้เล่นที่ได้เริ่มก่อนจะต้องวางในสภาพแนวตั้งคว่ำหน้าอย่างที่2สามารถเปลี่ยนเมจิกที่คว่ำอยู่เป็นหงายหน้าได้ 4. เมนเฟสในเมนเฟสคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้กี่ครั้งก็ได้โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ 4.1 อัญเชิญซอมบี้จากมือโดยการเปลี่ยนเมจิกที่อยู่สภาพแนวตั้งเป็นแนวนอนจำนวนตามที่ระบุในคอสอัญเชิญซึ่งเมจิกจะต้องมีสีเหมือนกับซอมบี้ที่จะอัญเชิญสีละอย่างน้อย1ใบจากนั้นนำซอมบี้ที่ทำการอัญเชิญนั้นวางลงช่อง Undead Area 4.2 ใช้ความสามารถของซอมบี้หากความสามารถนั้นมีค่าคอสก็ต้องจ่ายคอสก่อนด้วยความสามารถซอมบี้มี2ประเภทคือ Permanent ซึ่งทำงานตลอดเวลาและแบบออโต้ซึ่งทำงาน1ครั้งเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง 4.3 ใช้งานการ์ดอีเวนต์โดยการเปลี่ยนเมจิกจากหงายเป็นคว่ำจำนวนตามที่ระบุในเท็กซ์การ์ดซึ่งเมจิกจะต้องมีสีเหมือนกับอีเวนต์ที่จะใช้งานสีละอย่างน้อย1ใบ
หากไม่มีระบุจะสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องคว่ำเมจิกเมื่อแสดงผลแล้วให้นำไปไว้ที่ Dead Area 4.4 คืนชีพซอมบี้ซอมบี้ที่อยู่ใน Splatter Area สามารถคืนชีพได้โดยการเปลี่ยนเมจิกจากหงายเป็นคว่ำจำนวนตามที่ระบุในคอสคืนชีพซึ่งเมจิกจะต้องมีสีเหมือนกับซอมบี้ที่จะคืนชีพสีละอย่างน้อย1ใบเช่นกันซอมบี้ที่คืนชีพสำเร็จจะย้ายไปอยู่ที่ Undead Area 5 Battle Phase สเต็ป1สเต็ปโจมตีเจ้าของเทิร์นเลือกซอมบี้ที่อยู่ในสภาพแนวตั้ง1ใบเพื่อโจมตีและเปลี่ยนซอมบี้นั้นเป็นแนวนอนซอมบี้ที่เพิ่งอัญเชิญในเทิร์นนี้ก็สามารถใช้โจมตีได้เช่นกันหากซอมบี้นั้นมีความสามารถที่มีเงื่อนไขเมื่อโจมตีก็จะเกิดในสเต็ปนี้สเต็ป2สเต็ปเลือกเป้าหมายโจมตีเลือกว่าจะโจมตีไปยังผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือซอมบี้ที่อยู่ในสภาพแนวนอนสเต็ป3สเต็ปป้องกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถเลือกซอมบี้ของตนเองที่อยู่ในสภาพแนวตั้งเข้าป้องกันการโจมตีได้ถ้าเป้าหมายการโจมตีเป็นซอมบี้ให้เข้าสู่สเต็ป4สเต็ปต่อสู้ถ้าเป้าหมายการโจมตีเป็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้เข้าสู่สเต็ป5 damage step สเต็ป4สเต็ปต่อสู้ซอมบี้ที่โจมตีและซอมบี้ที่ถูกโจมตีทำการต่อสู้กันโดยทำดาเมจเท่ากับพาวเวอร์ของตนใส่กันและกันเมื่อดาเมจที่ซอมบี้ได้รับมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าพาวเวอร์ของตนจะถือว่าได้รับบาดเจ็บดาเมจที่ซอมบี้ได้รับจะสะสมจนกว่าซอมบี้นั้นจะเคลื่อนไปที่แอเรียอื่นหรือจบเทิร์นซอมบี้ที่ได้รับบาดเจ็บหากอยู่ที่อันเดดแอเรียจะเคลื่อนไปที่สเปรตเตอร์แอเรียหากอยู่ที่สเปรตเตอร์แอเรียจะเคลื่อนไปที่ Dead Area เมื่อซอมบี้ที่ได้รับบาดเจ็บเคลื่อนจาก Undead Area สู่ Splatter Area จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนและ Damage ทั้งหมดจะถูกล้างออกแต่เอฟเฟกต์ต่างๆที่ค้างอยู่ที่ซอมบี้นั้นจะยังคงเดิมสเต็ป5 Damage Step หากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามถูกโจมตีสำเร็จผู้เล่นนั้นจะได้รับ Damage เท่ากับค่า Critical ของซอมบี้ที่โจมตีและเสียพลังชีวิตตาม Damage ที่ได้รับนั้น6End Phase Damage ที่ซอมบี้ได้รับจะถูกล้างออกหลังจบ End Phase จะเริ่มเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามต่อไปกฎอื่นๆที่ควรทราบความสามารถต่างๆของการ์ดจะไม่ส่งผลทันทีสามารถใช้งานความสามารถอื่นๆแทรกได้เรื่อยๆโดยความสามารถที่เล่นทีหลังสุดจะเกิดก่อนไล่ลำดับจากหลังมาหน้าเกี่ยวกับความสามารถฟรีความสามารถประเภทฟรีสามารถใช้งานใน Main Phaseและ Battle Phase ของทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ตอบสนองการกระทำหรือการใช้ความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้โดยสิทธิการใช้ฟรีจะเริ่มที่ฝ่ายเจ้าของเทิร์นก่อนและจะใช้งานกี่ใบก็ได้เมื่อพอใจแล้วจึงโอนสิทธิการใช้ให้ฝ่ายตรงข้ามให้กระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายไม่ใช้ฟรีอีกต่อไปความสามารถที่อยู่บนสแต็กทั้งหมดจะเริ่มการทำงานโดยไล่ทำงานจากใบที่เล่นทีหลังสุดค่อยๆย้อนกลับมายังใบที่เล่นแรกสุดระหว่างความสามารถกำลังทำงานต่อเนื่องนี้ห้ามเล่นฟรีแทรกเป็นอันขาดกรณีที่การ์ดในเด็กหมดลงเกมจะยังดำเนินต่อไปและยังไม่แพ้จนกว่าพลังชีวิตจะหมด